ก็อยู่กับผมร้านนี้เลยครับผมกะเพราล้มยักษ์ครับผมเพชรบุรีซอย5นะครับชาเลนจ์กินหมดกินฟรีมันเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมกินหมดภายใน15นาทีกินฟรีไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะกินแบบมันๆครับผมไข่ข้นหอมมากเฮ้ยอร่อยมากต่อเลยหอมมากคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่คอยถามน้องว่าขอเซ็ตยอสูตรต่อสุดพอซีหมอสองหอใส่ไข่ไม่เกี่ยวแฮสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดี FC ช่อง Net Stony 888กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมที่เพชรบุรีซอย5นะครับคุณซึ่งวันนี้เนี่ยแนทก็จะมาแนะนำเป็นอีกร้านนึงครับที่มีชาเลนจ์กินหมดกินฟรีใช่แล้วครับผมหลายคนเนี่ยก็ชอบถูกใจนะครับกับคอนเทนต์ร้านที่มันมีกินหมดกินฟรีเพราะว่าผมเข้าใจแหละว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยสามารถตามผมมาทำชาเลนจ์ได้ใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับผมร้านนี้เลยครับผมกะเพราล้มยักษ์ครับผมเพชรบุรีซอย5นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารในร้านกันดีกว่าว่าทางร้านเนี่ยมีชาเลนจ์กี่แบบและมีแบบไหนบ้างก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมป่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าครับ Let's goเอาละครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับผมข้างในร้านแล้วนะครับผมและก็ตรงหน้าผมมันเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมคือที่ร้านเนี่ยผมจะบอกว่าเขามีชาเลนจ์นะครับตัวชาเลนจ์ก็คือนี่เลยครับคุณมีเป็นผัดกะเพราครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหมูหรือเอาเนื้อจะเป็นไข่ข้นไข่ดาวหรือไข่ต้มก็ได้ชาเลนจ์ตัวนี้นะครับน้ำหนัก2กิโลกรัมนะครับผมค่าราคาหมูเนี่ย599บาทเนื้อ699นะครับผมก็คือกินหมดภายใน15นาทีกินฟรีไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะโอ้ยเบิ่มๆวันนี้ทำเนื้อหรือหมูให้ผมเนี่ยพี่เนื้อค่ะเนื้อโอ้โหโอ้โหทำแบบพรีเมียมให้ผมด้วยนะต่อไปครับคุณตัวนี้เลยครับผมบะหมี่ล้มยักษ์ครับผมนี่ครับผมโอ้ยตัวนี้น้ำหนัก2กิโลครึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมก็ตัวนี้ก็มีเป็นกินหมดกินฟรีเหมือนกันนะครับถ้ากินไม่หมดรู้สึกว่า319บาทตัวนี้จะถูกมากนะครับ319บาทใครที่อยากมาชาเลนจ์ก็มาลองกันได้นะครับ319บาทถือว่าราคาไม่แพงเลยนะกติกาเดียวกันครับผมเหมือนกับกะเพราเลยครับคุณกินหมดกินฟรีภายใน15นาทีนะครับและตัวนี้เอ๊ะตัวนี้ตัวอะไรอ่ะคือตัวนี้ไม่เกี่ยวกับชาเลนจ์นะครับที่ผมคุยกับทางร้านไว้ตอนแรกจะมีแค่2ตัวนะครับเป็นบะหมี่กับตัวนี้เพราะว่าถ้าผมมากินแบบชาเลนจ์ตัวเดียวอย่างเงี้ยมันกระจอกอะครับคุณผู้ชมมันจะง่ายไปสำหรับผมอะครับคือเดี๋ยวจะโดนคนดูด่าครับว่าพี่นัทง่ายไปเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยท้าทายตัวเองนิดนึงอันนี้เขาแถมนะครับแถมนี่ไม่ได้หมายความว่าผมต้องกินหมดนะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมก็อาจจะกินนะครับแต่อาจจะไม่หมดหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีอันนี้ก็แถมมันแถมหมดเลยนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาไปมากกว่านี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชาเลนจ์กันเลยนะครับนาฬิกาจับเวลาผมก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมวันนี้ลองคอมเมนต์บอกกันครับว่าผมจะกิน2จานนี้หมดภายในกี่นาทีเราจะนับรวมกันเลยนะครับผม2จานนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่ามันจะหมดภายในกี่นาทีนะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เดาเวลากันมาได้นะครับผมโอเคครับก่อนเริ่มคลิปกันก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันให้ถึง 10,000 ไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมมาถ้าพร้อมแล้วก็เฮ้ยผมลืมไม่ได้เดี๋ยวผมใส่เสื้อแชมป์แป๊บนึงรอแป๊บเดียวอ่ะเป็นไงคุณผู้ชมเสื้อแชมป์ผมโคตรเท่เลยครับได้มาจากร้านคาซาบูนะจากที่ไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาแล้วเขามอบเสื้อแชมป์ให้ผมนะครับผมนี่แล้วมันต้องนะก่อนกินมันก็ต้องแบบทำตัวเหมือนแชมป์ซะหน่อยมันจะได้โหดๆนะครับมาครับผมเริ่มใน10 9 8 7 6 5 4 3 2โอเคครับเวลาเดินแล้วนะครับผมมาเลยครับผม
โอ้ลองเกี๊ยวกันเลยเกี๊ยวโคตรนุ่มเลยหมูแดงครับน้ำราดเขานะครับจะรสชาติหวานๆนะคุณผู้ชมหวานกลางๆนะครับไม่ได้หวานมากอร่อยหอมมากเลยโอ้ยเส้นนุ่มมากคุณผู้ชมให้ดูเส้นครับผมดูว่าดูโอ้กินแบบมันๆครับผมคือต้องบอกตามตรงนะครับน้ำราดเขาอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงๆคือแบบโอ้โหมันไม่หวานมากคุณผู้ชมไม่ได้หวานขนาดนั้นนะครับหวานกลางๆกำลังดีเลยอ่ะกี่นาทีแล้วครับผมสามเองหูสามนี่อยู่เลยเหรอหูนี่ผมกินเก่งขนาดนั้นเลยเหรอผมชอบเกี๊ยวเขามากนะคุณผู้ชมระหว่างเกี๊ยวหมูแดงนี่ผมเลือกเกี๊ยวนะเกี๊ยวเขาดีมากเลยคือแบบนุ่มอร่อยมากครับคือวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะบอกงี้ผมอาจจะไม่ได้กินแบบยับแบบไวแบบจัดๆแบบทุกทีที่เคยชาเลนจ์นะอันนี้ผมยั้งไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็เกรงใจแบบว่าลูกค้าท่านอื่นด้วยนะครับคุณผู้ชมเขาจะพูดไหมว่าแบบมึงกินขนาดนี้ไม่ต้องเกรงใจแล้วหมดแล้วครับผมจานแรกใช้เวลาไปประมาณ8นาทีกว่าๆนะครับ8นาทีนิดๆนะคุณผู้ชมเราไปต่อจานที่2กันเลยครับผมนี่อันนี้น่ากินมากโหไข่ข้นอันนี้คือข้าว1กิโลนะครับที่เป็นก้อนตรงกลางนี่นะครับผมคือแบบแน่นๆเลยนะอัดแน่นมาแบบเต็มที่อ่ะเนี่ยครับผมไม่น่าเข้าปากได้เบรกแป๊บนึงนี่ครับผมไข่ข้นหอมมากโอ้ยอร่อยมากหอมเนื้อจัดเลยกะเพราจะมีรสชาติแบบเผ็ดเค็มหวานนิดๆคุณผู้ชมอร่อยไม่เผ็ดมากหรือว่าผมยังกินน้อยอยู่ก็ไม่รู้เลยไม่เผ็ดดูดิคำนี้
พื่อเธอคือมันคั่วเข้ากันกับกะเพราเขาเลยครับอร่อยเกินอร่อยมากนี่ครับผมมาไปแล้วนะครับประมาณครึ่งจานครับผมเดี๋ยวผมชี้แจงพิกัดให้คุณผู้ชมอีกรอบนะครับร้านกะเพราล้มยักษ์เพชรบุรีซอย5นะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากตามผมมากินตามมาทำชาเลนจ์ผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจร้านไว้ให้ตรงหน้าจอเลยนะครับผมก็ตามมาได้นะครับร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 3:00 เลยนะครับก็ตามกันมาได้นะคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อสิบปีแล้วข้าวคืออัดแน่นจริงแน่นแบบแน่นเลยอัดจนเหลือก้อนนิดเดียวแต่แบบ1กิโลนะวันนี้ประมาณ17นาทีกว่าเกือบ18นาทีแล้วนะครับผมจะพยายามไม่ให้เกิน30นาทีนะคุณผู้ชมกี่ทีแล้วเนี่ยเฮ้ย19ทีแล้วจะ20ทีแล้วคุณผู้ชมขอกดไลค์หน่อยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกดไลค์หน่อยเร็วแรกๆไม่เผ็ดมากตอนนี้เริ่มอันนี้ผมสังเกตตัวกะเพราพริกพี่ใส่พริกกี่ตัวครับก็ว่าผมกินไปผมว่าเจอพริกหลายสียังเลยพี่แรกนึกว่าแครอทไม่ใช่พริกมันจะเผ็ดซึมพวกนี้มันนานๆมันจะเริ่มเผ็ดโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กินหมดเป็นที่เรียบร้อยเนาะทั้งหมดกะเพราเนื้อไข่ข้นนะครับผม2กิโลกว่าๆแล้วก็เป็นบะหมี่ล้มยักษ์นะครับตัวนี้เลยก็ 2.5 กิโลครับผมวันนี้ผมทำเวลาไปได้ทั้งหมด22นาทีนะครับ10วินาทีครับผมหูยปรบมือนี่มีตบจริงให้ด้วยปกติมใส่แต่เสียงทิพมาคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเรามาเคลียร์อย่างอื่นกันต่อดีกว่าครับผมเพิ่งกินกะเพรามาหันไปมองตัวนี้ปุ๊บผมหลอนเลยนะตอนนี้หลอนเลยนะนี่ผมเตรียมไว้ในหัวแล้วผมจะทำยังไงกับมันอ่ะตัวเนี้ยบอกเลยใส่กล่องครับผมคุณผู้ชมใส่กล่องร้านเขามีกล่องนะครับมาเรามากินหมูกรอบกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมมาครับหมูกรอบต่อเลยกรอบมากนี่ครับผมพร้อมแล้วจ้าก่อฟันแตกครับคุณหนังหมูเขาดีมากครับคุณหอมมากหอมและกรอบแบบอ
ิ้มกับซอสบะหมี่ดูผมว่าอร่อยแน่ซอสบะหมี่เขาดีมากแบบนี้ถ้าทำแล้วนึกถึงข้าวหมูกรอบเลยครับ มีป่ะพี่ร้านมีขายข้าวหมูกรอบป่ะตอนนี้พี่หยุดเพราะว่าทำไม่ทันอ๋อทำไม่ทันขายดีจนทำไม่ทันนะครับคุณผู้ชมอันนี้กับบ้านค้าอร่อยนะพี่อร่อยนะอ๋อเขาขายดีมากหมูแดงหมูกรอบแต่ว่าเขาหยุดไปเพราะว่าคนเยอะก็ลองติดตามในเพจเขาได้นะครับคุณผู้ชมว่าเขาจะทำข้าวหมูแดงหมูกรอบอีกเมื่อไหร่น้ำด้านเขาดีจริงอ่ะผมโคตรชอบเลยคุณผู้ชมซดไปทีนึงอร่อยมากนี่เขาโคตรดีต่อไปครับเกี๊ยวกุ้งเอาแบบไม่ต้องจิ้มลองดูก่อนอร่อยมากซอสบะหมี่นี่กินได้กับทุกอย่างคุณผู้ชมกินกับเกี๊ยวกุ้งก็ได้ซอสเขาดีจริงอันนี้พูดจริงเกี๊ยวกุ้งต้มยำน้ำข้นมีหมูเด้งด้วยอ๋อเนี่ยป่ะพี่หมูเด้งอ๋อเขาทำเป็นแผ่นนะครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้ทำมาเป็นก้อนๆนะเด้งจริงเด้งจริงเข้มข้นหอมมากยาบุญไข่ยางมาเทิมไข่ยางมาเทิมปิดฉากด้วยเกี๊ยวหมูทอดนะครับผมจะมีเป็นยำเกี๊ยวทอดด้วยนะแต่วันนี้เอาเกี๊ยวทอดมาเป็นเกี๊ยวนี่เอาหมูเขาอร่อยคุณผู้ชมนี่กลับไปนิดเดียวรู้สึกเลยว่าอร่อยเพราะว่าเขายืนอยู่ตรงนี้นะถ้าบอกแม่อร่อยผมโดนนะหยอกนะครับหยอกความกรอบนี้ทุกคนต้องได้สั่งหิวสิหิวต้องไปตามซื้อนะครับผมร้านกะเพราล้มยักษ์เพชรบุรีซอย5เนี่ยคุณผู้ชมไม่บอกงี้ถ้าใครไม่สะดวกมาทานที่ร้านเขาสามารถออเดอร์แบบผ่าน Delivery ได้นะครับผมส่วนช่องทางเนี่ยก็จะมีทั้งแก๊ปทั้ง Line Man Robinhood แล้วก็ Shopee Food เลยนะครับผม4ช่องทางก็เลือกเอาเลยนะครับสั่งไปกินที่บ้านได้นะครับชิวๆหมดแต่ไม่เกี้ยงหมดครับผมวันนี้เหลือถาดนี้นะครับผมท่านผู้ชมเป็นกะเพราหมูนะไข่ดาว5ฟองนี่นะครับผมอันนี้เป็นตัวชาเลนจ์ป่ะพี่ตัวนี้หรือว่าทำขายอย่างเดียวตอนนี้ทำขายอย่างเดียวค่ะอ๋อหมู229ถ้าเป็นเนื้อ319นะครับคุณโอ้ยอันนี้เยอะนะครับคุณผู้ชมราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยนะก็โอเคครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยละกันครับผมกับร้านกะเพราล้มยักษ์เพชรบุรีซอย5นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ด้วยว่าครั้งหน้าเนี่ยผมไปกินอะไรที่ไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้แนทลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย